รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำนะครับบ่ายๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23 4โมงครึ่งอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นทั้งนักร้องเป็นศิลปินเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้ชายในฝันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยน้องอามกอดกันอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอกอดทีสิโอ้จะกอดอาจารย์ก่อนเลยครับนี่ตายแล้วคุณผู้ชมวันนี้น้องอามมาเป็นแขกของเรานะครับต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าหอยทอดผงกะหรี่กระทะร้อนไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปมาดูกันว่าหอยทอดผงกะหรี่กระทะร้อนของน้องอามจะกินได้หรือเททิ้งยกมือเอาแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้คือหอยเก่งนะเธอรู้จักหอยนั่นเอาล่ะผมจะลองคิดว่าแน่ๆมันต้องเทหอยลงไปในชามนี้แหละไหนจมชี้น้องอามปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่22ปีนี้30อุ๊ยไม่จริงอ่ะไม่เชื่อหรอกทำไมหน้าเธอเด็กอย่างเงี้ยปีนี้31แล้วครับอาจารย์ไม่มีรอยเย็บนะอุ๊ยตึงเป๊ะเลยอ่ะใส่หอยแล้วใส่อะไรอีกใส่หอยไปนะครับอันนี้พริกไทยใส่พริกไทยค่ะไม่น่าจะต้องใส่เยอะนะทำไมอ่ะเอาถ้าหอยไม่หอยเน่าๆใส่เยอะค่อยกบกินค่อยกบกินพริกไทยไว้จับกลิ่นหอยเน่าค่ะเฮ้ยอันนี้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยคืออะไรอ่ะไม่รู้อาจารย์มันดูอูมามิอ่ะอูมามิด้วยเหรออาจารย์นี่น่าจะผงกะหรี่นะครับมันมี2อย่างนะอ้าวเหรอครับเหมือนกันเออจริงด้วยอะไรอ่ะหุ้ยอันนี้มันหอมกว่าเอานี้แล้วกันเป็นคนมีจมูกใช้ได้เลยคุณผู้ชมจมูกทำที่ไหนอ่ะดูกลิ่นดมกลิ่นได้ดีมากเลยของจริงเลยเหรอหน้าดิ้นเลิศอยู่นะธรรมะหมดเลยครับผมธรรมะหมดเลยครับธรรมชาติลงโทษเลยอันนี้เกลือนะฮะใส่หมดเลยเกลือเหรอแค่เกลือแป้งแล้วเธอรู้เหรอเราจะใช้แป้งอะไรเธอรู้สิมันขาวโพลนี่อาจารย์มันไม่เหมือนกันเหรอครับเนี่ยอันนี้ไอซิ่งเนี่ยเลยอ่ะผมชอบหวานผมใส่ได้ไหมครับอาจารย์เธอรู้ได้ไงว่าไอซิ่งชิมสิโอ้แป้งเออไม่หวานเวลาทำปากจืดๆแล้วน่ารักอ่ะโอ้วจ้าโอ้วจ้าตายแล้วเป็นผู้ชายที่หล่อนะน้องอ่ะชิมอีกทีสิชิมอีกครับอาจารย์อะไรอ่ะน่ารักอ่ะตายแล้วเวลาก็ทำปากบางๆมันก็จับปากโอ้ยอาจารย์ทาหน้าดูก่อนพามันลื่นแล้วก็ชัวลื่นมาใช้ได้ครับอาจารย์มาพี่เช็ดให้โอ้โหอาจารย์นี่น่ารักอ่ะโอ้ยดูท่าทางจะน่ากินนะอันนี้ดูมีไขมันขึ้นมานิดนึงเฮ้ยอันนี้สะอาดปะเนี่ยเขาไม่มีการเอาน้ำในส้วมมาหรอกค่ะทำของกินได้เท่านั้นจ้ะคุณโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะนิดนึงอาจารย์ตีไข่ซะพอแล้วกันฮะอาจารย์อ๋อใส่ไปเลยใช่ไหมผมชอบกินไข่ครับนี่เธอชอบกินไข่มากกว่าหอยเหรออุ้ยอาจารย์อาจารย์อ้าวก็เธอไม่เลือกล่ะเธอจะใช้ไข่อะไรล่ะอาจารย์รายการนี้หลอกขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยหมุนหมุนต้องหมุนถ้าหมุนแล้วเป็นไงหมุนแล้วมันสวยดีหมุนแล้วมันสวยดีอุ๊ยตายว่างๆชวนพี่ไปสิมานั่งหมุนไข่เล่นพี่ชอบป่ะอู้ใช่ครับถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสูตรพิเศษของอาไว้นะครับมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วครับเสิร์ฟเลยแรงไปไหมเนี่ยกินหอยสดขนาดนี้กระทะก็อุตส่าห์ติดให้นะโอเคน้ำหอยนี่น่าจะช่วยโอ้เรียบร้อยใส่น้ำตาลสักหน่อยไหมครับอาจารย์ฮะส
ใส่ไปที่ไหนเอาใส่นี่ที่เหรออ๋อใช่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 อาจารย์ฉันจะรู้ไหมล่ะนี่หรือผมไม่ใส่ดีอาจารย์ฮะมาขยะขนาดนี้ไม่หรอกฉันแกล้งพูดเป็นงั้นแหละสักนิดนึงครับกำลังสนุกเลยผมไม่ต้องกินใช่ไหมอาจารย์จานนี้ก็กินงั้นพอแล้วถ้าผมต้องกินอ่ะทอดเลยแล้วกันใส่น้ำมันใส่น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรหอยทอดครับของน้องอาร์มผมดูจากขวดแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันแบบฝรั่งมันจะมีน้ำมันบางขวดที่ใช้สำหรับคุกกิ้งอ้าวนะครับบางขวดจะสำหรับมาสักมาสักอาจารย์จะถูเยอะขนลุกเพราะฉะนั้นถ้าน้องอาร์มใช้ผิดเราก็ต้องเปลี่ยนจากครัวนี้เป็นมาสาจมาสาจว้าวน้ำมันต้องร้อนก่อนใช่ไหมครับเนี่ยพอเช็ดเสร็จโอ้ยดูน่ากินเนาะจ้ามันเหมือนไข่เจียวเลยอ่ะเหรอพี่ว่าไข่เจียวบ้านพี่เองหน้าตาดีกว่านี้นะอาจารย์ให้กำลังใจผมมากเลยไข่เจียวชัดๆเลยอาจารย์สูตรของผมเนาะเป็นไข่เจียวเราไม่ใส่ผักไม่อะไรแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ใช่ไหมเออมันมีผักอยู่ด้วยไม่ถามเปิดเธอไม่กินผักกินครับอาจารย์อ๋อเธอไม่ชอบกินผักชีใช่ต้องอามเป็นคนมีไหวพริบนะไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวเราต้องใส่ในกระทะเล็กเดี๋ยวฉันย้ายกระทะร้อนนะเธออยู่เฉยเฉยเดี๋ยวฉันกลัวเธอเป็นอะไรผู้จัดการเธอมาฆ่าฉันนี่ดูซีไหมหรือยังอาจารย์จะไหมแล้วอ่ะอาจารย์นะไม่ไหมหรอกหอยนั่นนะไหมนี่เราเอารูปร่างหน้าตาไว้โอ้เก่งอ่ะรู้จักเอาผักลงก่อนเอาหอยปิดหน้าเฮ้ยสีโอเคอาจารย์โอ้เก่งอ่ะตายแล้วทดสอบผ่านล่ะรูปร่างฉันหน้าตาใช่ไหมหน้าตาได้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปคลายทิ้งแล้วเราค่อยปิดท้ายด้วยการตกแต่งเพื่อการโรยหน้าของเราครับโอ้ยดูดีเชียเดี๋ยวเรามาดูว่ากินได้หรือเปล่านะครับโอ้ยตายแล้วอาจารย์ก่อนปรับปลื้มใจที่น้องให้เกียรติพี่คุณผู้ชมเขาทำได้ดีนะคุณชมนะกลิ่นไข่เจียวชัดมากเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูมัสมั่นฮอกช็อปมาฝากค่ะวิธีทำมัสมั่นเริ่มจากใส่กะทิพร้อมปรุงตาโลโบลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นตาโลโบลงผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วเติมน้ำใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าต้มสุกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าและถั่วลิสงคั่วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันอีกครั้งใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนมันฝรั่งสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฮอกช็อปตั้งกระทะพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มลงผัดจนเนยละลายแล้วนำฮอกช็อปลงจี่ระหว่างจี่ให้โรยพริกไทยดำบดหยาบจี่จนฮอกช็อปสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นจัดฮอกช็อปจี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักมัสมั่นที่เตรียมไว้ราดลงไปตกแต่งด้วยอบเชยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมัสมั่นฮอกช็อปเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูไก่ตะไคร้คลุกพริกขี้หนูข่าสับหญ้าตะไคร้ซอยกระเทียมและหอมแดงซอยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนื้อสันในไก่สับเครื่องที่คลุกเตรียมไว้ไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำปลากะทิสำเร็จรูปขมิ้นผงใบมะกรูดซอยและแป้งข้าวโพดลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดและเหนียวได้ที่ปิดเครื่องค่ะตักส่วนผสมลงในภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มตะไคร้ให้เป็นทรงสวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์
ลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนนำไก่ตะไคร้ลงจี่จนสุกทั่วดีจัดไก่ตะไคร้ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ